วันนี้ที่บริเวณโซนเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมพลนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงาน The Royal Project Chinese Bistro ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Fine Dining Chinese Style ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และโอกาสครบรอบ55ปีการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงโดยนำเสนอผลิตผลของเกษตรกรชาวไทยภูเขาเพื่อร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสนับสนุนการเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานความรู้สู่การสร้างอาชีพแก่ราษฎรทั่วประเทศการเสิร์ฟอาหารมงคลคู่กับชุดเครื่องดื่มชาสมุนไพรโครงการหลวง7ชนิดได้แก่ย่าหวานชาหอมคาโมไมล์เลมอนบาร์มเลมอนไทม์ USA มิ้นท์และเจแปนิสมิ้นท์โรดอกไม้มงคลจากโครงการหลวง9ดอยเสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดงาอินทรีย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีซีโครงอ่อนตุ๋นโสมตังกุยพร้อมสมุนไพรจากโครงการหลวง9ชนิดเสริมความมั่งมีและหมั่นโถ3สหายหมั่นโถฟักทองญี่ปุ่นกับแกงฮังเลเป็นมงคล9หน้าเมนูอาหารว่างมหามงคลอาทิขนมเปี๊ยะสิริมงคลที่ทำมาจากมันม่วงขนมเข่งมั่งคั่งทำมาจากผักเคลและถ้วยฟูรุ่งเรืองจากฟักทองญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มชาสมุนไพร9ยอดดอยมหามงคลและกาแฟราบิก้าโครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีสินค้าไหว้มหามงคลคุณภาพดีที่ส่งตรงจากโครงการหลวงอาทิ7ผักมงคลผลไม้มงคลชุดชามงคลและอุปกรณ์ตกแต่งของมงคลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจะจำหน่ายไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567